ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนรุ่นใหม่ๆแถวๆปทุมธานีสุดยอดค่ะสุดยอดจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะค่ะผมก็คาดหวังว่าคนรุ่นใหม่ๆทุกจังหวัดจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้เออมีคนมาซื้อเสียงค่ะโอเคคนรุ่นใหม่ๆจำนวนไม่น้อยทีเดียวในปทุมเขาไม่รับแต่นอกจากจะไม่รับเขายังเก็บหลักฐานแอบอัดแอบถ่ายใช่ไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้เป็นหลักฐานเช็คบินคนมาซื้อเสียงใช่เขาเร็วมากเลยเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนใช้ง่ายเลยเขาเลยบอกเก็บหลักฐานนี้ไว้ก่อนเลยก่อนอื่นสุดยอดเลยสุดยอดเลยใช่ค่ะไปดูคลิปดังต่อไปนี้เริ่มจากคลิปที่1ก่อนลองดูจากคลิปนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมดูจากคลิปที่1ก่อนสุดยอดนะเห็นคนเสื้อเหลืองๆไหมครับค่ะคนซื้อเสียงเขาเดินเข้ามาในชุมชนเขาเดินเข้ามาในหมู่บ้านแถวๆปทุมธานีอย่าไปเอ่ยชื่อพิกัดชัดเจนนักเลยไปเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเอาเป็นว่ามีชาย2คน1ใน2นั้นใส่เสื้อสีเหลืองเห็นในคลิปใช่ไหมครับเดินเข้ามาในหมู่บ้านเดินเข้ามาในชุมชนเคาะประตูแจกเงินซื้อเสียงหัวละ200 200บาทเนี่ย200 200หัวละ200หัวละ200ค่ะก็มีน้อง2คนค่ะสาวสวยวัยรุ่นวัยรุ่นคนแรก20คนที่2อายุแค่21วัยรุ่นขับรถกำลังออกจากบ้านกำลังจะไปกินข้าวค่ะเห็นชาย2คนนี้มาปุ้นเปี้ยนปุ้นเปี้ยนก็ถ่ายรูปไว้เก็บคลิปไว้ก่อนเก็บภาพไว้ก่อนเก็บคลิปไว้ก่อนเลยคงพอรู้เราอะไรบางอย่างแล้วล่ะน้องเขาน่าจะรู้อะไรบางอย่างแต่ผมว่าตรงนี้มันเป็นคลิปหน้าบ้านอันนี้จากกล้องหน้าบ้านจากกล้องวงจรปิดเป็นกล้องหน้าบ้านเป็นกล้องหน้าบ้านจากกล้องสาวสวย2คนนั้นกำลังจะออกจากตรงนั้นไปแล้วล่ะเหลือไปเห็นอ้ามาพูดเปี้ยนที่หน้าบ้านดูอากัปกิริยาภาษากายดูอะไรตรงนี้อะไรแง่เลยพอรู้กันอยู่ในพื้นที่คือคนในพื้นที่จะรู้ไงดังนั้นขับก็กลับรถย้อนกลับเข้ามาอีกโอ้โหกลับรถย้อนเข้ามาอีกค่ะย้อนเข้ามาอีกอยากรู้ความจริงชวนคุยชวนคุยชวนนู่นชวนนี่แล้วก็ระหว่างนั้นก็แอบเก็บหลักฐานไปเรื่อยเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยเมื่อวาน27มิถุนาค่ะสาวสวยทั้ง2คนนะฮะสาว20สาว21เธอก็ตัดสินใจไปร้องเรียนไปมอบข้อมูลให้กับคุณชนัทรานุรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงนี่คือตอนเนี้ยโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงเขากำลังรณรงค์เขากำลังทำแคมเปญต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะประมาณนั้นนี่ได้หลักฐานมาเลยเธอทั้งสองคนเธอก็เอาหลักฐานไปร้องไปฟ้องคลิปดังต่อไปนี้คลิปดังต่อไปนี้คือคลิปสนทนาระหว่างคุณชนัทกับสาวสวยทั้งสองคนค่ะเชิญฮะไปฟังดูตอนนี้ผมอยากจะทราบว่าหนูมีหลักฐานอะไรมั้งหนูมีเป็นเงินที่เขาให้มาที่เขาแจ้งแล้วก็มีคลิปวิดีโอใช่ค่ะคลิปวิดีโอด้วยมีคลิปวิดีโอด้วยใช่ค่ะหนูใครเป็นคนถ่ายหนูถ่ายหนูถ่ายแล้วใครรับตังค์หนูรับตังค์อ๋อหนูก็หนูรู้สึกว่ามันนานที่เขาทำแบบเนี้ยมันไม่โอเคกับแบบพรรคอื่นแล้วมันก็ไม่แฟร์มันดูทุจริตอะค่ะใช่มันทุจริตแล้วมันก็แบบดูถูกแบบประชาชนเกินไปอะค่ะที่แบบเหมือนมันอยากเป็นเกินไปที่เอาเงินมาให้กันถึงหน้าบ้านเลยหนูออกไปเปิดประตูบ้านพอดีแล้วหนูออกไปพอดีแล้วขอกำลังเดินแจกอยู่ค่ะเดินแจกตามซอยอย่างนี้เลยใช่ค่ะหนูมีคลิปถ่ายใช่ไหมมีค่ะถ่ายคลิปตอนหนูอ่ะตอนแรกอ่ะรับฟังเนาะใช่ไหมคะหนูก็เข้าบ้านไปแล้วหนูออกจะออกไปทานข้าวกันค่ะแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเหมือนแบบคิดพูดกันบนรถว่าแต่ทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าก็เลยบอกว่าลองเซิร์ชดูใน Facebook ว่าเขาว่าแบบถ้าโกงเงี้ยทำไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอที่เขาโพสต์แปะไว้ค่ะแล้วหนูก็เลยวนกลับไปถ่ายคลิปไปอีกรอบหนึ่งอ๋อแล้วหนูก็โทรมาหาผมใช่ค่ะโอเคเลยเขาดูคลิปหน่อยแม่เป็นนักสืบไม่ได้ประมาณนี้ด้วยความเคารพหลักฐานพอไหมเนี่ยที่น้องทั้งสองคนส่งให้คุณชนัทประเดี๋ยวเราก็ได้มาแล้วล่ะประเดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมกันเต็มๆเราก็มีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแต่คราวนี้อย่างนี้ครับหลังจากที่คุณชนัทเนี่ยได้รับข้อมูลได้รับเรื่องได้เห็นหลักฐานอะไรต่อมีอะไรจากน้องทั้งสองคนเสร็จสรรเรียบร้อย
แล้วคุณชนะก็พาน้องสองคนเนี่ยไปกันที่โรงพักครั้งแรกตั้งใจจะไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันตำรวจแนะให้ไปแจ้งกกต.ดีกว่าไหมอ๋อมันมีกกต.จังหวัดเนี่ยดังนั้นคุณชนะจึงพาน้องสองคนเอาหลักฐานข้อมูลพร้อมกับหลักฐานไปยื่นไปร้องกับสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดปทุมธานีเพราะอยู่พื้นที่ปทุมธานีไงต่อไปนี้คือคลิปเหตุการณ์ระหว่างไปยื่นหลักฐานให้ระหว่างน้องสองคนกับเจ้าหน้าที่กกต.ประจำจังหวัดปทุมโอเคเชิญฮะเชิญดูค่ะพานุรักษ์ครับเป็นเลขานุการโครงการลูกปทุมต้นแบบด้านโกงเราก็มีข่าวว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันเยอะมากเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงเรื่องการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ครับการเลือกตั้งผู้ว่าอบจการเลือกตั้งนายกอบจนายกอบจว่าแล้วก็ดำเนินงานเราก็ดำเนินงานโดยออกเป็นข่าวว่าเราแท้รางวัลนำจับพอเราออกเป็นข่าวไปปุ๊บก็มีเด็กมาโทรศัพท์มาร้องเรียนว่ามีข่าวให้ผมก็รับเรื่องก็เดินทางไปโรงพักพาไปโรงพักเมืองโรงพักธัญญาครับก็เหตุเกิดที่พื้นที่ธัญญาอำเภอธัญญาครับแล้วก็เลยไปที่ธัญญาก็บอกว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วครับผมให้มาแจ้งกกต.ก่อนแล้วเดี๋ยวกกต.จะรับเรื่องแล้วก็มาฟ้องเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรคดีนี้มันเป็นคดีพิเศษก็ตำรวจเขาไม่ต้องขึ้นวันให้กกต.เอาหลักฐานไปให้กกต.จังหวัดนั่นแหละเอาหลักฐานไปให้กกต.จังหวัดโอเคค่ะคลิปต่อไปนี้สนุกอย่างที่น้องทั้งสองคนเล่าให้คุณชนัทฟังกำลังจะออกจากบ้านกำลังจะเปิดประตูรั้วเจอคนเดินแจกเงินซื้อเสียงดังทันทีทนไม่ได้น้องใช้คำว่าดูถูกประชาชนเกินไปและน้องใช้อีกคำหนึ่งหยาบเกินไปหยาบเกินไปมันหยาบเกินไปไม่ทนจังหวะที่ขับรถจะไปกินข้าวเปิดประตูแล้วล่ะขับไปจะกินข้าวตัดสินใจน้องสองคนตัดสินใจหันหัวรถกลับมาแล้วก็ชวนคุยชวนคนแจกเงินคนเสื้อเหลืองอ่ะคุยแล้วคุยกันอย่างไรคลิปตอนนี้น้องอยู่ในรถนะอ่ะโอเคเปิดกระจกแล้วก็คุยกับคนซื้อเสียงหลักฐานพอไหมเนี่ยไปดูซิหลักฐานชัดขนาดเนี้ยไปดูกันว่าพี่ไปแจกสนั่นบึงสนั่นรับปะเนี่ยไม่นั่นอีกสายหนึ่งต้องถามอันนั้นต้องต่อไปอ๋อนี่ใช่ที่ธัญญาหนูก็อยู่ธัญญาแต่หนูอยู่บึงสนั่นรักคลองนั่นแหละมันเป็นสนั่นรักไงอ๋อใช่ป่ะมันไม่เหมือนกันนี่หรอใช่พี่แค่นี้อ๋อพี่แค่อยู่แค่เป็นหมู่หนึ่งอันนี้อ๋ออยู่อ๋อตามหมู่อ่ะสนั่นรักก็ต้องคนทำอยู่แล้วสนั่นรักก็ต้องไปอีกคนนึงใช่เป็นชุดหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าใครทำอ๋อไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไวไม่ทันแล้วคือตรงนี้ก็คือของพี่อีกเขตหนึ่งใช่แล้วก็ตรงนู้นก็อีกเขตหนึ่งของเก้าน้องเสือก็อีกเขตหนึ่งอันนี้ก็อีกคนแบ่งอันนี้กันเลยไม่ทันหรอกก็ไม่แยกกันเนี่ยไม่ได้จดชื่อแบบนี้เขากระจายกันเลยใช่เพราะมันอีกสองวันเองก็ต้องรอขอไปแจกที่โน่นใช่ต้องดูทางนู้นผู้ใหญ่จะรู้ครับโอเคอ่ะโอเคตามสมควรแก่กรณีเหมือนไปล่อซื้อเลยนะนี่ไอ้คนเดินซื้อเสียงมันก็ซื้อเล่าหมดเลยบางคนใช้คำว่าบื้อเล่าหมดเลยซื้อกับบื้อหรือทั้งซื้อทั้งบื้อเล่าให้ฟังด้วยจากไม่ทันต้องกระจายหันหัวรถกลับไปชวนคุยด้วยถามโน่นถามนี่ตอบหมดเลยแล้วบอกเลยจริงๆนะเราเนี่ยเซ็นเซอร์เสียงตอนที่เอ่ยชื่อผู้สมัครไว้ด้วยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะเขาเอ่ยชื่อผู้สมัครคนหนึ่งอย่าไปอะไรแต่ไม่อะไรเลยเดี๋ยวคนนึงแหละมันก็รู้แหละประมาณนั้นไม่แค่นั้นครับใน Facebook ใน LINE กลุ่มก็มีการเจียวจ้าวเรื่องของการซื้อเสียงดังข้อความต่อไปนี้ครับชี้เป้าสวัสดีครับท่านมีการชี้เป้าสวัสดีครับท่านบุคคล2คนนี้ผู้ชายชื่อจุดๆๆผู้หญิงชื่อจุดๆๆจริงๆเรามีชื่อนะเราขอพรางไว้อยู่หมู่บ้านการเคหะจุดๆๆอยู่ในพื้นที่เทศบาลธัญบุรีได้นำเงินมาวางหัวคะแนนตามซอยเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านในชุมชนแจกหัวละ200บาท
เงินมาตอน 6:00 น.วันนี้ครับจริงๆเขามีรูปด้วยแต่เราไม่ได้นำขึ้นให้ดูแต่มีรูปชัดเจนว่าชี้เป้าใครใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเจ้าของข้อความที่ร้องเรียนที่แฉกันเข้าไปนั้นได้แนบภาพของผู้ชายคนนั้นและผู้หญิงคนนั้นไว้ด้วยแต่ว่าขออนุญาตไม่เอาลงไปเดี๋ยวจะมีปัญหาทางกฎหมายถูกต้องว่ากันที่จริงนะเราก็ยังจะมีข้อมูลมีหลักฐานอยู่เยอะมีรูปหน้ามีตามีอะไรเยอะแยะเลยนะโอเคไม่เป็นไรโอเคชัดพอไหมคะกกต.คะหลักฐานขนาดนี้ชัดพอไหมคะอ่ะเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปตรวจแนวรบที่ปทุมธานีกันสักนิดหนึ่งใช่เพราะที่นี้เขาจะเลือกนายกอบจ.ด้วยความเคารพนะถ้าวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยถ้าชาญพงเพชรในนามเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งแพ้ให้กับคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างที่เขาสงสัยกันว่าข้างหลังคำนวณวิทย์จะเป็นกลุ่มสีน้ำเงินสมมติสมมติว่าถ้าเป็นไปตามนั้นค่ะในทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นน่าวิเคราะห์มากเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามใช่ไหมคะใช่ครับ